good student. I'm a good student. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไงรายการที่เราจะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจมาแสดงความคิดเห็นแล้วถามว่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไงนั่นเองครับ Welcome to the show How about you the show where we talk about interesting topics express our opinions and ask for your opinion too ผมอดัมแบรดชอว์นะครับ I'm Adam Bradshaw and I'm Rosie ดิฉันโรซี่ค่ะแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับโรซี่ Okay so today we're going to talk about breakfast อัพเบรกรถนะครับแล้วก็ฟาดหัวนะครับเบรกฟาดเบรกฟาดใช่ไหมครับอันนี้เป็นมุกหรอใช่ไม่คือมุกนะครับไม่ฮาเลยครับไม่ฮาค่ะไม่ฮาโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วนะครับอ๋อวันนี้จะพูดถึงมื้อเช้านะครับก็คืออาหารเช้า breakfast นะครับแสดงว่านะครับถ้าจะพูดว่า breakfast นะครับฝรั่งอาจจะงงได้นะครับถ้ามีซอมีทอมี SPT ท้ายคำต้องมีนะเช่นคำว่า first นะครับที่แปลว่าอันดับแรกนะครับจะพูดยังไงให้ชัดเจนนะครับ first อ๋อมีแล้วถ้าเป็นคำว่าเร็วนะครับจะพูดยังไงครับ fastอ๋ออดัมก็พูดว่ารู้ไหม fast fast okay สระแอร์ครับ fast นะฮะถ้าพูดว่า fast นะครับ fast แปลว่าอะไรครับ fast ก็แปลว่าตอดนั่นเองนะฮะถ้าถามเพื่อนฝรั่งว่าไปดู fast 8หรือยังครับก็แปลว่าไปตอด8ครั้งหรือยังนั่นแหละนะครับโอ้โหfast หรือ fast นะอย่างนี้ครับมีซอมีทอก็ นะครับยังไงก็คำถามของวันนี้คืออะไรครับโรซี่ครับ Okay so my question is what do you like to have for breakfast Oh what do you like to have for breakfast ก็แปลว่าคุณชอบกินอะไรช่วงเช้าหรือว่ามื้อเช้าชอบกินอะไรนั่นเองนะครับ mm-hmm. คำตอบของอดัมนะครับก็คือ it depends on the day แล้วแต่นะครับ some days I like to have pancakes other days I like to have cereal and some days I like to have omelets it just dependsแล้วแต่อารมณ์นะครับ it depends on my mood แล้วโรซี่ล่ะ how about you Rosie what do you like to have for breakfast okay so for me I like to have yogurt and banana with some honey on top แล้วเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันไหมหรือยังไงครับรู้สึกว่าเกือบทุกวัน it's my go-to dish it's my go-to dish ก็แปลว่าเป็นเมนูสิ้นคิดของโรซี่นั่นแหละครับเมนูสิ้นคิด go-to dish go-to dish หรือว่าจะใช้คำว่าDefault dish ก็ได้นะครับคิดไม่ออกก็สั่งเลยครับเป็น yogurt with a banana and honey honey ไหนๆนะครับมาพูดถึงคำว่ากล้วยนะครับเพราะว่าโรซี่ออกเสียงไม่เหมือนอดัมนะครับอดัมจะพูดอย่างนี้นะ banana banana เหมือนแน่จริงไหมแน่จริงไหม banana banana I like to eat bananas แต่ว่าโรซี่ไม่ได้พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ no so I say bananaOh, banana. Banana. มีท่าทางแบบว่าไฮโซ banana. Banana. Okay. คนไทยก็ banana นะครับก็จะออกไปทางชาวอังกฤษมากกว่าแต่ว่าเน้นผิดพยางค์นะครับต้องเป็นหน้าครับแบบหน้าฝนหน้าร้อนอย่างเงี้ย banana หรือ banana นะฮะทำให้โรซี่นึกถึงชุดนอนชุดนอนอ๋อไม่ใช่นะครับมุกอีกแล้วนะครับชอบไหมไม่ตลกตรงไหนครับกำลังหัวเราะอยู่ครับนี่เห็นไหมตลกมากนะครับชุดนอนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า pajamas pajamas แต่นี้สำเนียงอเมริกันนะครับถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษครับอย่าพึ่งครับอาจารย์รู้แล้วนะครับไม่ต้องมาบอก okay. I already know okay. pajamas pajamas เดี๋ยวมาฟังเจ้าของภาษาอังกฤษในรูปแบบBritish กันดีกว่าครับถ้าจะพูดว่ากำลังใส่ชุดนอนแล้วก็กินกล้วยไปด้วยนะครับพูดยังไงครับ I am wearing pajamas and eating a banana Okay I would say ถ้าเป็นอดัมหรือชาวอเมริกันก็จะพูดว่า I'm wearing pajamas and eating a banana Oh yeah banana Oh yeah banana จริง Oh yeah แล้วท่านผู้ชมล่ะชอบกินอะไรช่วงเช้า What do you like to have for breakfast อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่าง Don't forget to comment below แล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe Oh subscribe everybody หมดเวลาแล้วสำหรับรายการแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไง Okay so that's all we have for today See you next time on How about you เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายBye bye. See you later. See you later, alligator.
in a world crocodile. See you soon, you big baboon. Oh, อันนี้มุกเหรอ ใช่อันนี้มุกเหรอโอเคใช้ได้